Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่19พฤศจิกายน2024ซีรีส์จับจ้องที่อาณาจักรสวรรค์ผ่านชีวิตประจำวันของเราวันที่4จากพระสิริสู่พระสิริ2โครินธ์3ข้อ18ฉบับแปล King James ภาษาไทยแต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าไว้จึงแลดูสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนมองดูในกระจกและตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างสง่าราศีที่มาจากพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระคัมภีร์พระสิริหรือสง่าราศีของพระเจ้ามักแสดงออกเป็นการปรากฏของพระเจ้าในลักษณะที่น่าทึ่งงดงามและน่าประหลาดใจซึ่งในสายตาของมนุษย์แล้วพระสิริดูน่าคร่ำครามยำเกรงแต่ในขณะเดียวกันก็ดูน่าพิศวงน่าค้นหาและน่าชื่นชมยินดีเมื่อพูดถึงพระสิริของพระเจ้าเราก็มักนึกถึงภาพบนภูเขาซีนายหรือการที่พระสิริของพระเจ้าเติมเต็มพระพลาและพระวิหารหรือการจำแลงกายของพระเยซูก่อนที่พระองค์จะถูกจับเมื่อผู้คนในพระคัมภีร์ได้เห็นพระสิริของพระเจ้าพวกเขามักจะก้มศีรษะหรือทรุดหน้าลงและในขณะเดียวกันก็รู้สึกทึ่งสงสัยและชื่นชมยินดีการได้เห็นพระสิริของพระเจ้าทำให้มนุษย์ยิ่งต้องการที่จะค้นหรือและรู้จักพระองค์มากขึ้นเรากับโมเสสได้พบพุ่มไม้ที่มีไฟลุกอยู่คริสเตียนหลายคนเคยมีประสบการณ์เช่นนี้ในการนมัสการบางครั้งหรือผ่านเรื่องราวบางเหตุการณ์ในชีวิตพวกเขาจึงเข้ามาด้วยความน่าทึ่งและอัศจรรย์ใจตัวสั่นด้วยความยำเกรงและชื่นชมยินดีเพราะได้รู้ว่าเขากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในพระสิริของพระเจ้าจริงๆเปาโลกล่าวในโรมัน5ข้อ1ถึง2ว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยพระความเชื่อแล้วเราจึงอยู่อย่างสงบสุขเพราะพระพรักพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยทางพระองค์เราจึงเข้ามายืนอยู่ในร่มพระคุณนี้และเราชื่นชมยินดีในความหวังว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้ากล่าวคือไม่ว่าพวกเขาจะหวังใจในอะไรมาก่อนที่จะมาเชื่อในพระคริสต์แต่บัดนี้ความหวังของพวกเขารุ่งโรจน์น่ายำเกรงบริสุทธิ์และแน่นอนยิ่งกว่าที่เคยเพราะพวกเขาหวังที่จะรู้จักพระเจ้าในพระสิริของพระองค์และพวกเขาหวังจะแสดงพระสิริของพระองค์ต่อโลกผลกระทบของความหวังนี้คือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราได้รับความหวังนี้ในพระวจนะของพระองค์ผ่านการอธิษฐานการใคร่ควรและผ่านการสะท้อนในการทรงสร้างเราถูกยึดกุมไว้ด้วยความงดงามอันชัดเจนของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเราจึงรู้ว่าโมเสสรู้สึกอย่างไรว่าประชากรอิสราเอลรู้สึกอย่างไรและรู้ว่าเปโตรยากอบและยอนผู้ซึ่งได้เห็นพระคริสต์จำแลงกายบนภูเขานั้นรู้สึกอย่างไรเพราะเราได้รู้จักพระสิริพระเจ้าแล้วฮาบากุกข้อ2ถึง14เพราะว่าพิภพจะเต็มไปด้วยความรู้ในเรื่องพระสิริของพระยาเวดังน้ำที่เต็มทะเลพระเจ้าทรงตั้งใจที่จะทำให้พระสิริของพระองค์เป็นที่รู้จักแก่ผู้คนในโลกนี้และพระองค์ได้วางแผนที่จะทำเช่นนั้นผ่านทางเราผ่านกิจวัตรประจำวันผ่านทุกกิจกรรมบทสนทนาและการงานของเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เราสะท้อนพระสิริของพระเจ้าผ่านการใช้ชีวิตประจำวันของเราในโลกนี้ได้อย่างไรบ้างมีสิ่งใดที่เราสามารถเริ่มต้นทำได้ในวันนี้หรือในสัปดาห์นี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระสิริอันงดงามทรงพระบริสุทธิ์และน่ายำเกรงขอบคุณพระองค์ที่ทำให้เราได้มีประสบการณ์ในการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างง่ายๆในทุกวันขอทรงใช้ชีวิตธรรมดาของเรา
ให้ได้สำแดงพระสิริความหวังและความรักของพระองค์แก่ผู้คนอีกมากมายขอทรงใช้เราไปเราอธิษฐานในนามพระเยซูอาเมน